ติการฆ่าช้างเอางาแล้วก็มีการเรียกว่าค้าขายกันเรื่องงานนั้นทั่วโลกนั้นเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะซึ่งในครั้งนี้ประเทศไทยของเราก็กำลังถูกทั่วโลกจับตามองในฐานะที่มองว่ากระทำผิดอายุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าไซเตสค่ะฐานที่ไทยนั้นปล่อยปละละเลยนะคะในเรื่องของการลักลอบการค้างาช้างกันขณะนี้ก็มีความพยายามในการผลักดันกฎหมายควบคุมการลักลอบการนำเข้างาช้างแล้วก็ตอนนี้อยู่ในวาระพิจารณาของสนช.คือสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากฎหมายอันนี้ไม่ผ่านแล้วจะมีผลกระทบอย่างไรนั้นเรามาติดตามรายงานจากทีมข่าวอัญกรรมกันเลยค่ะแม้ช้างจะถูกยกย่องเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันเรากลับพบเห็นข่าวการทรมานช้างการฆ่าช้างเพื่อตัดเอางาแต่ละครั้งที่เป็นข่าวออกไปสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งแต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยกลับถูกคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตสจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่น่ากังวลอย่างมากพร้อมกดดันให้ไทยปรับปรุงแผนปฏิบัติการงาช้างของชาติพร้อมรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาเพื่อทำการประเมินผลในช่วงต้นปี2558ในฐานะที่เป็นภาคีอนุสัญญาเนี่ยแล้วก็ประกอบกับว่าประเทศไทยเนี่ยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามก็คือการดูแลตลาดเรื่องการตลาดงาช้างที่อยู่ในประเทศควบคุมให้ได้แต่ทีนี้เนื่องจากประเทศไทยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเป็นข้อกำหนดพิเศษของประเทศไทยเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างแรกก็คือปรับปรุงแผนปฏิบัติการค้างาช้างหรือว่า National Ivory Action Plan เนี่ยส่งไปใหม่ภายในวันที่30กันยาซึ่งประเทศไทยก็ทำทันแล้วก็ส่งไปแล้วเรียบร้อยทีนี้เนี่ยอีกอันนึงก็คือว่าต้องมีกฎหมายออกมาเพื่อจะมารับรองแล้วก็ทำยังไงกันให้มันควบคุมเรื่องตลาดตรงนี้ให้ได้อีกอันนึงก็เพิ่มโทษการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้างาช้างแล้วก็ต้องรายงานผลความคืบหน้าภายในวันที่15มกราคมปีหน้าแล้วก็ครั้งแรกแล้วอีกครั้งนึงคือจะเป็นวันที่30มีนาผู้จัดการงานรณรงค์ต่อต้านการค้าสัตว์ป่าประเทศไทยมองว่าสิ่งสำคัญเร่งด่วนของพระราชบัญญัติที่จะใช้ควบคุมและคุ้มครองการลักลอบค้างาช้างคือการเพิ่มบทลงโทษเพราะมูลค่างาช้างในปัจจุบันสูงมากแต่บทลงโทษกลับมีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทและจำคุกไม่เกิน4ปีเท่านั้นระดับนโยบายลงมาเนี่ยเริ่มเข้าใจว่าปัญหาเรื่องการค้างาช้างมันไม่ใช่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมมันเป็นปัญหาเรื่องอาชญากรรมสัตว์ป่ามันเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติมันส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศได้ถ้าสมมติประเทศไทยไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้ส่งผลให้เรื่องมีการคว่ำบาตรทางการค้าภายใต้อนุสัญญาไซเตสได้สินค้าอะไรก็ตามที่ประเทศไทยขึ้นทะเบียนอยู่ภายใต้อนุสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้แล้วก็หนังจระเข้ต่างๆเนี่ยมูลค่ารวมๆแล้วกว่า 9,700 ล้านบาทต่อปียังไม่นับว่าถ้าสมมติว่าเราก็จะถูกแบนทั้งหมดถูกแบนคือห้ามนำเข้าแล้วก็ห้ามส่งออกอย่างไรก็ตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทยที่รัฐบาลเสนอต่อคณะกรรมการไซเตสเมื่อวันที่30กันยายนดูเหมือนจะไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องของประชาคมนานาชาติขณะเดียวกันกลับมีเสียงเรียกร้องให้ประเทศไทยยุติการค้างาช้างภายในประเทศเพื่อป้องกันปัญหาการฟอกงาช้างที่ถูกลักลอบนำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายให้เป็นงาช้างที่ถูกกฎหมายขณะที่พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาการค้างาช้างตามโครงการบูรณาการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาตามยุทธการพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดินสู่ความยั่งยืนขั้นที่1ทำกันวันนี้ผมก็ฝากไว้ว่าเราก็ต้องปฏิบัติจริงจังเรามีเหมือนกับจะเป็นแอคชั่นแพลนให้แล้วการแก้ปัญหางาช้างเนี่ยเรียนนะครับว่ามี8กระทรวงเกี่ยวข้องและมีหน่วยงานต่างๆรวมแล้ว19หน่วยงานในประเทศไทยเนี่ยเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเรื่องงาช้างแอฟริกาเนี่ยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งถือเป็นหน่วยงานปฏิบัติในการปราบปรามผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการค้างาช้างได้มีแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเข้มงวดในทุกมิติตรงนี้เนี่ยเราได้ออกแผนนะครับในการที่จะให้มีดำเนินการอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะด่านตม.ของไทยนะฮะ รวมทั้งศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของเราไม่ว่าจะเป็นของตชด.ทางหลวงตำรวจในพื้นที่เองแล้วก็รวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรงนี้เราจะดำเนินการกำลังกันนะครับเราไม่ต้องการให้พื้นที่ของประเทศไทยนี่เป็นทางผ่านหรือว่าเป็นแหล่งนะครับตรงนี้เราพยายามที่จะทำอย่างที่เต็มที่
เป็นการร่วมมือบูรณาการกำลังกันนะครับผมเชื่อแน่ว่าถ้าเราทำตรงนี้เนี่ยจะสามารถทำให้ต่างประเทศมีความเชื่อมั่นว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะปล่อยปละละเลยหรือให้ไทยเป็นทางผ่านหรือเป็นแหล่งพักในการทำความผิดเกี่ยวกับการค้างาช้างนะครับเพื่อระงับยับยั้งการกระทำผิดอันนี้ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นน้ำก็คือมีการประสานงานตั้งแต่ต้นทางก็คือกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีการประสานกันแล้วก็การท่าอากาศยานนะครับการท่าเรือก็จะช่วยกันดูว่าช่วยกันเอ็กซเรย์ว่ากันเถอะเป็นการวางรถแมพในการทำงานเพื่อให้ต่างชาติมั่นใจว่าเรามีการดำเนินการในการมาตรการทั้งป้องกันและปราบปรามชัดเจนการขนส่งต่างๆเพราะเราก็มีด่านตรวจสำหรับแผนปฏิบัติการที่ประเทศไทยต้องดำเนินการตามไซเตสมี3เรื่องคือ 1. การออกกฎหมายที่เหมาะสมซึ่งรวมถึงกำหนดให้ช้างแอฟริกาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองภายใต้กฎหมายสัตว์ป่าเพื่อให้สามารถควบคุมการค้างงาช้างในประเทศและการครอบครองงาช้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีบทกำหนดโทษที่เข้มงวดกับผู้ที่ครอบครองงาช้างโดยผิดกฎหมายหรือค้างงาช้างในประเทศอย่างผิดกฎหมาย 2. การออกกฎหมายที่กำหนดให้มีระบบการจดทะเบียนงาช้างในประเทศอย่างครบวงจรกำหนดให้มีระบบการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตแก่ผู้ค้างงาช้างที่มีประสิทธิภาพและการบังคับใช้กฎหมายและบทกำหนดโทษในกรณีของการกระทำผิดกฎหมาย 3. การเพิ่มความพยายามในการติดตามและควบคุมผู้ค้างงาช้างและข้อมูลงาช้างในการบังคับใช้กฎหมายต่อการค้างงาช้างที่ผิดกฎหมายรวมถึงกำหนดตัวชี้วัดของการดำเนินการด้วยแม้จะเป็นที่รู้กันดีว่าประเทศไทยเป็นเพียงทางผ่านของกระบวนการลักลอบค้างาช้างแต่หากเราไม่แก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของนานาชาติก็อาจถูกมาตรการคว่ำบาตรทางการค้าที่จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของประเทศนี่จึงถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาและความท้าทายของรัฐบาลที่จะนำประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ทีมข่าวอาชญากรรมรายงานซึ่งประเทศไทยของเราก็ไม่ได้ละเลยเรื่องของการค้างาช้างโดยผิดกฎหมายนะคะมีการป้องกันปราบปรามและคอยดูแลผู้ที่ลักลอบนำเข้างาช้างกันอยู่แล้วนะคะซึ่งอยากจะให้ตานาประเทศนั้นได้เห็นใจในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ